ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของตะกร้าครับเป็นตะกร้าสารนะครับแล้วก็ที่พิเศษครับเขาเป็นตะกร้าสารที่มาจากพลาสติกเอามาสารแล้วที่น่าสนใจคือทั้งรูปแบบทั้งลวดลายทั้งสีสันต้องบอกว่าหลากหลายแล้วน่าสนใจจริงๆครับแล้วก็มีให้เลือกมากมายทีเดียวเหมือนกันครับที่มาที่ไปของเขาน่าสนใจทีเดียวเหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องของการเลือกวัสดุที่มาใช้เนี่ยเป็นเส้นพลาสติกนะครับเดี๋ยวต้องถามกันครับว่าทำไมถึงเลือกใช้เส้นพลาสติกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือมันอยู่ในกระแสของเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าเขากับที่ยังยืนหยัดเรื่องของเหล่านี้ได้แล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยเหมือนกันนะครับเราจะสนทนากับเจ้าของธุรกิจพิสมัยตะกร้าสารครับคุณธีรพันธ์ห้วยทรายเจ้าของธุรกิจนี้นะครับอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณธีรพันธ์ครับครับผมเข้าไปดูรูปแบบลวดลายสีสันต้องบอกว่าโอ้ยน่าทึ่งมากเพราะว่าทำลายแบบโอ้ยแล้วน่าจะตอบโจทย์วัยรุ่นได้เยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีคำถามที่ต้องถามกันก็คือในช่วงเนี้ยเขารณรงค์เรื่องของโลกร้อนเรื่องของพลาสติกอะไรเหล่านี้แต่ว่าเรายังยืนยันใช้เส้นพลาสติกอยู่ในการทำตะกร้าเดี๋ยวต้องถามเหตุถามผลกันว่าทำไมถึงยังยืนยันอย่างนี้นะครับแต่เบื้องต้นที่มาที่ไปครับก่อนหน้าที่จะมาทำเรื่องของตะกร้าสารเนี่ยนะครับอะไรเป็นแรงจูงใจทำให้เราเริ่มที่จะมาทำเรื่องเหล่านี้ครับคือเริ่มจากคุณแม่ครับผมได้ทำตะกร้ารับจ้างให้กับบริษัทส่งออกไปยังประเทศนอกครับผมแล้วคุณแม่ได้ทำอยู่แล้วนะครับคุณแม่ก็มีแนวคิดแบบว่าอยากจะทำเป็นธุรกิจของตัวเองคือเราทำป้อนให้กับโรงงานที่เป็นเจ้าของต่างชาติเพื่อส่งออกนอกใช่ใช่ครับผมมีแนวคิดอยากจะทำเป็นธุรกิจของตัวเองก็เลยลองสั่งเส้นพลาสติกมาลองทำวางขายที่หน้าบ้านไอ้ที่เรารับจ้างทำก็เป็นเส้นพลาสติกเหมือนกันด้วยใช่ไหมคุณธีรพันธ์ครับผมใช่ครับตอนนั้นหน้าบ้านจะเป็นถนนชยางกูลครับผมก็คนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นอยู่แล้วเขาก็เลยแวะซื้อแวะดูก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเริ่มสั่งออเดอร์นี่แหละครับก็เลยตัดสินใจก็เลยพัฒนาธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมครับก็คือทำป้อนเขาจนแบบเอ้ยไปส่งต่างชาติไปส่งนอกหมดเลยของเราไม่มีเลยมันต้องเริ่มของเราเองใช่ครับผมก็เพราะว่ามันก็ต้องเพราะคือไอ้ประสบการณ์การไปสารตะกร้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบ่มเพาะประสบการณ์ให้เราอยู่แล้วแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นของเรามันก็ต้องเพิ่มเรื่องของไอเดียเรื่องของมันต้องมีหลายรูปแบบตะกร้าจะกี่ขนาดอะไรแบบไหนอย่างไรเป็นกระเป๋าอะไรยังไงพวกนี้มันมายังไงด้วยครับคือไอเดียเหรอครับผมไอเดียมันก็คือเราจะผลิตตามลูกค้าสั่งครับผมไอเดียเกิดจากลูกค้าสั่งมาเลยครับในแต่ละแบบแต่ละรุ่นครับครับก็คือเป็นตัวจุดประกายให้เราล่ะว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราตอบโจทย์เขาได้ใช่ครับผมแล้วมานำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยแล้วก็มาวางขายที่หน้าร้านตัวเองเลยขายด้วยครับคือผมดูเนี่ยมันตอบโจทย์แทบจะทุกกลุ่มเลยนะคือกลุ่มที่สูงอายุหน่อยก็จะมีลายดอกไม้โบราณเป็นลายตารางอะไรอย่างนี้นะส่วนวัยรุ่นก็จะมีเหมือนการ์ตูนอ่ะเป็นรูปหมีรูปอะไรต่ออะไรตอนนี้นิยมรูปหมีมากเลยใช่ใช่ใช่แล้วมันน่ารักมากมีหลายสีด้วยใช่ครับแต่มันต้องมาสารทำมือหมดเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ครับเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือต้องฝีมือล้วนๆเลยครับผมนั่นสิแล้วแต่ละใบนี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวได้เหมือนกันนะถึงจะเป็นลายเดียวกันก็เถอะแต่ว่าขนาดอะไรต่ออะไรมันไม่ได้แบบตรงกันเป๊ะๆเลยเนาะใช่ครับผมมันหลายแบบหลายรุ่นครับผมครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแรกๆก่อนหน้านั้นการใช้เส้นพลาสติกอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาละเพราะว่ากระแสลูกร้อนก็ยังไม่ค่อยสูงเนาะแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันต้องใช้วัสดุที่มันลดการใช้พลาสติกใช้วัสดุธรรมชาติแต่เรายังยืนยันเรื่องแนวทางนี้อันเนี้ยเราตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงครับคือตะกร้าสารของเราเนี่ยมันเป็นเส้นพลาสติกแต่มันจะไม่เหมือนถุงนะครับผมมันจะเป็นเพราะว่ามันจะมีความทนทานความเหนียวครับผมคืออายุการใช้งานจะได้นานครับผมมันไม่ได้ก่อให้เป็นขยะคือใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้ววันนี้ใช้ปุ๊บแล้วก็ต้องทิ้งเลยเป็นขยะเลยมันใช้ได้นานใช่ครับระยะเวลาประมาณ5ปีเลยครับผมที่เคยใช้มานานมากครับผมครับแล้วมันรีไซเคิลได้ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับมันเวลาเรามันเสียหายมันพังเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลแล้วก็นำมาเป็นเส้นพลาสติกได้เหมือนเดิมครับผมเพราะนั้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้เราอยู่ร่วมกับมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทิ้งขยะเป็นมลภาวะต่อโลกต่อสังคมเลยไม่ได้เพิ่มโลกร้อนด้วย
ตรงข้ามใช่ครับมันใช้ได้นานกว่าด้วยทนทานกว่าด้วยครับผมแต่เราเคยคิดไหมครับว่าจะเอาวัสดุอื่นๆมาลองทำบ้างก็เคยลองทำพวกหวายอยู่ครับแต่ว่าพวกนี้อ่ะมันจะหาอุปกรณ์ได้ยากแล้วก็มันจะทำรูปทรงได้ไม่เยอะเท่ากับเส้นพลาสติกครับผมโอ้ใช่ใช่ใช้เวลานานกว่าแล้วก็เราจะดัดเป็นทรงรูปทรงต่างๆก็ยากครับผมครับเหมือนครับเอ๊ะไอ้เส้นพลาสติกครับแล้วไอ้เส้นพลาสติกที่เราสั่งมาคือเป็นเส้นพลาสติกที่พร้อมที่จะมาสานเลยใช่ไหมคุณเทียนใช่ครับผมคือนำมาแล้วก็นำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบทรงต่างๆได้ตามใจเราชอบเลยครับมันก็จะมาเป็นเส้นแบบพร้อมสานใช่ครับผมแบบพร้อมสานเลยครับผมแล้วสีมันล่ะคุณธีรพันธ์หรือมันมีสารพัดสีให้เราเลือกได้อยู่แล้วมันมีคือเราสั่งมาจะมีแบบสีแบบเป็นลวดลายก็มีครับผมเป็นลายดอกไม้ลายการ์ตูนเป็นเส้นแบบโทนต่างๆแบบลายไม้ลายตรงอะไรครบหมดเลยครับก็คือตั้งต้นเนี่ยเส้นพลาสติกของเราเนี่ยมันมีหลากสีให้เราเลือกใช่ครับผมแต่ว่าส่วนจะเป็นลายอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือคนสานใช่ครับผมเราต้องมีต้นแบบไหมครับเพราะว่าเราใช้แรงงานใช้แรงฝีมือนะใช้คนเป็นคนสานนะใช่ครับผมครับคือต้นแบบมันก็จะเป็นแบบว่าลูกค้าสั่งมาคือส่วนมากคุณแม่ก็จะมีแบบว่าคุณแม่ทำเป็นอยู่แล้วคุณแม่ก็พัฒนามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้คนในหมู่บ้านได้สานกันครับผมนั่นสิคุณแม่เป็นต้นแบบแล้วคุณแม่ลองสานแล้วสมมติเป็นลูกหมีก็ทำสานเป็นลูกหมีมาแต่มันก็ต้องเหมือนกับมีแพทเทิร์นเพื่อให้กลุ่มคนนี่แหละที่มาเป็นคนสานนอกเหนือจากคุณแม่เนี่ยต้องทำให้ใกล้เคียงกันด้วยนะได้ครับผมมันต้องถ่ายทอดองค์ความรู้กันด้วยเหมือนกันเนาะได้ครับครับแล้วที่ผมสนใจก็คือจริงๆคือพอมันใช้คนในการเป็นแรงงานสำคัญเนี่ยนะครับเท่ากับว่ามันคือการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยเหมือนกันนะคุณธีรพันธ์ใช่ครับผมสร้างรายได้ได้เสริมครับครับแล้วบริหารจัดการตรงนี้ยังไงครับเรื่องของการจัดการกับคนไปกระจายรายได้ยังไงใครจะต้องรับไปสารยังไงหรือค่าใครสนใจจะมาร่วมกับเรายังไงอ๋อคือของผมจะเป็นคนลงทุนให้ครับผมคือคนสารจะนำเส้นพลาสติกจากผมไปนำไปสารที่บ้านเรามีวัตถุดิบให้ใช่ครับเรามีวัตถุดิบให้ครบเลยแค่สารมาเป็นใบให้เราครับผมแล้วก็มาส่งเราเขาก็จะได้กำไรจากตัวนั้นไปครับผมสารมาเป็นใบให้เราครับผมก็คือเอาเส้นไปแล้วก็กลับมาเป็นกระเป๋ากลับมาใช่ครับเป็นกระเป๋าเป็นรูปทรงต่างๆกลับมาให้เราส่วนรายได้นี่ก็อยู่ที่แต่ละแบบนะครับแบบง่ายๆหน่อยก็ราคาอาจจะไม่แรงนักครับ 2-3,000 ครับต่อสัปดาห์แล้วแต่คนส่วนยากก็ประมาณ 5-6,000 ครับผมต่อสัปดาห์ครับผมแล้วแต่คนไหนขยันยังไงทำเดียวอย่างนี้ครับผมหรือพัฒนาฝีมือมากขึ้นก็ทำรายยากมากขึ้นก็ได้ราคาดีขึ้นอีกครับผมแล้วถ้าขยันมากขึ้นก็ได้หลายใบมากขึ้นมีปริมาณมากขึ้นก็สร้างรายได้มากขึ้นไปอีกใช่ครับผมครับแต่มันต้องมีอบรมหรือเปล่าคุณธีรพันธ์อบรมให้กับเนี่ยป้าๆแม่ๆทั้งหลายแหละที่เข้ามารับงานจากเราไปทำเนี่ยครับครับผมเขาผ่านการแบบว่าเขาผ่านแบบการสอนเขามีฝีมืออยู่แล้วครับผมทำมานานแล้วครับจากการสถานีแบบเขาบอกกันรุ่นต่อรุ่นจะมีลูกหลานเขาก็สอนทำประมาณนี้ครับผมครับตอนนี้กำลังคนที่ทำอยู่กับเราเนี่ยครับแม่ป้าๆทั้งหลายแหละที่มาช่วยกันทำรับไปทำเนี่ยประมาณสักกี่คนแล้วครับปัจจุบันตอนนี้มีประมาณ50ท่านครับผมโอ้ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยครับแปลว่ากำลังการผลิตต่อวันก็สูงสิครับคุณธีรพันธ์สูงครับผมสูงอยู่ครับผมประมาณสักวันละได้กระเป๋าสักกี่ใบแบบเป็นแบบไหนยังไงได้ถ้า1ท่านนะครับผมปกติจะสานได้วันละ10ใบถ้าผมเนี่ยจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กถ้ารุ่นใหญ่ก็ประมาณ 2-3 ใบครับถ้ารุ่นเล็กก็10ใบครับผมอ้อประมาณ10ใบถ้าคูณ50คนนี่ก็ปาเข้าไปโอ้500ใบแล้วนะใช่ครับต่อวันเขาสามารถเลือกแบบเอาเองด้วยใช่มั้ยใช่ครับคือส่วนมากเราจะทางร้านเราจะเป็นบอกตัวอย่างว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้ให้ครับครับก็อยู่ที่เขาแหละว่าเขาจะไปเลือกแบบไหนมาแปลว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอาจจะไม่ขยันเขาก็ทำแบบง่ายๆหน่อยก็จะได้แบบง่ายๆเยอะหน่อยใช่ครับผมก็จะเป็นสต็อกของเราที่เป็นประเภทใกล้ๆกันแล้วกับออเดอร์ที่มันแตกต่างล่ะคุณธีรพันธ์สมมติเขาไม่อยากได้รูปหมีแล้วเขาอยากได้รูปเป็นกระต่ายเป็นอะไรต่ออะไรอย่างที่เขาออกแบบมาอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือเปล่าครับ
ได้ครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาว่าอยากได้รูปทรงแบบนี้เราก็จะไปพิจารณาดูกับคนศาลว่ามีใครทำแบบนี้เป็นไหมลองทำดูไหมเราก็ต้องแบบพิจารณาดูก่อนว่าโอเคไหมมันผ่านไหมบางคนอาจจะอยากได้อุลตร้าแมนอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมแต่ก็ต้องดูฮะเอ๊ะเราจะพอทำแล้วใกล้เคียงหรือเปล่าถึงจะรับงานมาอันนี้คุยกันได้หลังไมค์คุยกันว่าอยากได้แบบไหนจะเป็นประมาณไหนหรือรูปทรงก็ได้ด้วยใช่ไหมบางคนอยากได้ทรงเหลี่ยมทรงฟ้าปิดทรงกลมอะไรเงี้ยบอกกันได้บอกได้ครับราคาจะต่างกันไหมระหว่างตัวที่เราทำตามแบบที่มันพอจะมีอยู่ตามแบบของเรานะกับแบบที่เขาสั่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับราคามันจะสูงต่างกันเยอะไหมครับก็ดูที่ขนาดครับผมแล้วก็ปริมาณการใช้เส้นสายเนี่ยมันเยอะไหมแล้วก็มีพวกดีเทลไหมมีลวดมีกระดุมมีตอกผ้ามีอะไรไหมเนี่ยต้องดูอุปกรณ์รอบๆด้วยครับว่าต้องใช้เยอะเท่าไหร่เพราะมันจะมีรายละเอียดเนาะรายละเอียดของลายที่ยากง่ายเรื่องของวัสดุที่เติมเข้ามาหูที่มันเกี่ยวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะครับครับผมโอ้จนถึงวันนี้เสียงตอบรับดีไหมครับกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับที่ออกไปสู่ตลาดนะช่วงนี้ตอบรับดีเลยครับตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยวันละ500ใบยังไม่ทันอีกเหรอเดือนเลยครับผมถือว่ากำลังซื้อสูงมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเฉลี่ยต่อวันเนี่ยจะต่ำๆต้องมี500ใบแน่ๆเนาะครับผมเราทำการตลาดยังไงครับคุณธีรพันธ์เรามีหน้าร้านของเราเองมีชุมชนมีวิสาหกิจหรือว่าต้องออนไลน์หรือยังไงปัจจุบันเราขายที่หน้าร้านแล้วก็เรามีสาขาเราขายตามปั๊มปตท.ด้วยครับผมมีสาขาอยู่โซนภาคอีสานครับผมเหมือนกับไปเปิดหน้าร้านตามเป็นแฟรนไชส์ที่อยู่กับปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มครับผมแต่ยังอยู่ทางพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลักใช่ไหมใช่ครับผมครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นช็อปเป็นหน้าร้านอยู่ในปั๊มเลยไปเลือกดูได้เลยตามร้านของฝากครับพี่ตามร้านของฝากรับฝากครับผมอย่างนี้เราจัดเป็นโอท็อปได้ด้วยไหมครับคุณธีรพันธ์จัดได้ครับผมเพราะถ้าเข้าโอท็อปก็คือเนี่ยคือสร้างงานสร้างอาชีพเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่ทำมือด้วยเหมือนกันครับผมแล้วร้านของเราเองก็มีหน้าร้านด้วยใช่ไหมคุณธีรพันธ์มีหน้าร้านครับผมครับหน้าร้านของเรานี่คืออยู่ตรงจุดไหนยังไงครับอยู่จังหวัดมุกดาหารครับอยู่อำเภอนิคมคำสร้อยห่างจากตัวอำเภอนิคมสร้อยประมาณ4กิโลอยู่บ้านม่วงไข่ครับผมอยู่ที่โรงเรียนคือนักท่องเที่ยวสามารถแวะไปดูที่หน้าร้านได้จับต้องสินค้ากันได้ได้ครับเปิดทุกวันครับผมเปิดทุกวันด้วย คือไปท่องเที่ยวผ่านมาแวะไปช้อปปิ้งกันได้เลยนี่คือหน้าร้านครับผมแล้วตลาดออนไลน์ล่ะครับเราทำยังไงเราใช้ช่องทางไหนเราใช้ Facebook มั้ยใช้หน้าเพจมั้ยหรืออะไรนะ Shopee Lazada พวกนี้ได้มั้ยตอนนี้เราขายอยู่ที่หน้า Facebook ครับผมแล้วก็มีเพจด้วยครับพี่สมัยตะกร้าสารครับผมแล้วก็มีเบอร์โทรทาง LINE ก็มีครับผมก็คือหลักๆคือใช้ช่องทางหน้าเพจนี่แหละครับผมเรามีการไลฟ์สดด้วยใน Facebook ครับผมลูกค้าติดตามได้เพราะว่าราคาถูกมากครับเพราะว่าเราไลฟ์สดด้วยราคาสูงด้วยทันสมัยมากไลฟ์สดแล้วก็กันเลยนะเขากระดิ่งกิ้งๆใช่ครับผมนาทีทองตอนนี้ใบนี้จากราคาเท่านี้เหลือเท่านี้เราไลฟ์สดกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับผมผมเข้ามาดูในหน้าเพจและเพจพิษสมัยตะกร้าสาเนี่ยนะครับโอ้โหมีรายละเอียดเยอะแยะสีสันสวยงามมากมีหลายแบบมากอันนี้คือคนที่สนใจคือเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็เลือกก็ได้หรือจะอยากได้แบบที่เป็นของตัวเองก็แจ้งกันหลังมาอย่างนี้ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับได้ได้ครับผมนะถามมาได้เลยครับผมว่าพิจารณาดูให้ว่ายังไงแบบไหนนี่ผมได้ตลอดผมเสิร์ชเข้ามาดูอีกเพจนึงก็มีอะไรนะตะกร้าสารอีกอันนึงด้วยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ของเราด้วยเหมือนกันครับผมราคาล่ะคุณธีรพันธ์ราคาตั้งต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คือต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะแล้วไปสูงสุดชนเพดานแบบสุดๆเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่20บาทครับผมฮะถ้าราคาแพงสุดๆอยู่ที่600บาทไม่แพงนะครับผมเฮ้ยนั่นสิ20บาทได้กระเป๋า1ใบได้ตะกร้า1ใบแล้วเหรอใช่ครับผมมันใบเล็กๆหรือเปล่าเป็นเหมือนใส่เศษตังค์มั้ยเป็นปากกาครับผมใส่ดินสอใบใหญ่ก็มี70 80บาทนี่จะเยอะมากเลยเออผมนึกเหมือนเหมือนที่เขาทำเหมือนเป็นซองใช่ไหมที่ใส่ดินสอใส่ปากกาใส่ช้อนซ่อมอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ทำด้วยเหมือนกันไซส์เล็กๆอย่างนี้
ทำด้วยครับอ๋อต่ำสุดคือ20บาทนี่ซื้อได้แล้วสำหรับตะกร้าสารได้แล้วสูงสุดคือ600นี่คือกระเป๋าใบใหญ่ๆเลยสะพายกันมีทั้งสารพัดทรงเลยครับส่วนมากตัว600บาทเนี่ยมันจะเป็นพวกที่มีดีเทลเยอะมีพวกโครงเหล็กครับมันจะมีพวกโครงเหล็กอุปกรณ์เยอะครับผมมีกระดุมแม่เหล็กมีอะไรติดเยอะแยะครับผมเราจะตรวจไปด้วยเดี๋ยวแบบเครื่องหนังอะไรไปด้วยครับมีตัวคล้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับไอตัวที่เป็นหมีแหละครับที่มีหลายสีเนี่ยสีม่วงสีเทาที่เป็นหน้าตาเป็นรูปหมีอันนี้ตกใบสักเท่าไหร่ราคา100บาทครับผมโอ้ยไม่แพงเลยเนี่ยครับผมนี่คือวัยรุ่นก็สามารถสะพายใส่ของกิ๊บเก๋อะไรเยอะแยะไปหมดส่วนคุณแม่บ้านเนี่ยนะผมแนะนำอันนี้ใส่ไปตลาดได้ซื้อของกลับมาได้เยอะมากเลยนะใบรุ่นเลยมันจะต่อยอดไปได้อีกไหมครับตอนนี้เราการตลาดนี่คือเราทำอยู่ในประเทศเราส่งออกด้วยไหมคุณธีรพันธ์ส่งออกครับผมเราปัจจุบันเราขายตอนนี้หลักๆนะเราส่งไปประเทศมาเลเซียเลยครับผมโอ้เราโกอินเตอร์แล้วด้วยส่งวันนี้เลยครับผมเพิ่งส่งไปวันนี้เลยเพิ่งส่งเสร็จเมื่อกี้เลยแปลว่าเราขยายตลาดต่างประเทศได้ด้วยครับเราก็ค่อยๆขยายไปครับผมตอนนี้เราไปมาเลเซียไปประเทศเพื่อนบ้านเราลาวกัมพูชาพวกนี้ได้เหมือนกันเนาะครับได้ครับผมอ๋อต้องเปิดตลาดเพิ่มขึ้นอีกไหมเนี่ยถ้าดูจากกำลังการผลิตของเราที่มันน่าจะแบบสู้กันได้นะกับตลาดต่างประเทศนะตอนนี้ผมยังไม่มองถึงต่างประเทศเพราะว่ามันผลิตไม่ทันครับผลิตกลัวผลิตไม่ทันทีนี้มองอาจจะขยายตามไปแบบตอนนี้อยู่ในโซนภาคอีสานเนาะเราอยากไปในโซนภาคเหนือภาคใต้อะไรประมาณนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องขยับก่อนให้คนไทยได้ใช้ก่อนต่างประเทศรอก่อนอย่างนี้ต้องเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือมันจะทำยากใช่ใช่ใช่มันคืองานที่ใช้ฝีมือทำเนี่ยนะครับอาจจะต้องต่อยอดจากนี้คือจากกำลังคนในการผลิตอาจจะต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยแล้วด้วยไหมคุณธีรพันธ์ในอนาคตนะเพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ขยับโกอินเตอร์ไปตีตลาดต่างประเทศสร้างชื่อแบรนด์ไทยของเราเนี่ยนะครับผมให้กำลังใจครับคุณธีรพันธ์ก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ติดต่อช่องทางหน้าเพจได้นะปรึกษาก็ได้นะขอความรู้ได้ด้วยเหมือนกันนะคุณธีรพันธ์ครับผมได้ครับได้นะเจริญครับแล้วก็ขยายกิจการเร็วๆเลยนะครับครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธีรพันธ์ห้วยทรายครับเป็นเจ้าของธุรกิจพิสมัยตะกร้าสารนะครับเขาใช้เส้นพลาสติกก็จริงครับแต่ต้องบอกว่าพลาสติกเขารีไซเคิลได้ไม่ได้เพิ่มเป็นมลภาวะให้กับโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทนทานครับและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยแล้วสีสันดีไซน์ต้องบอกว่าสุดชิคจริงๆคือทั้งคุณผู้ฟังที่เป็นแม่บ้านคุณผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นใช้ได้แล้วก็ตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกวัยจริงๆนะครับฝากเอาไว้ครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะเข้าไปดูในเพจครับเสิร์ชง่ายๆพิสมัยตะกร้าสารครับแล้วก็ในนั้นมีรายละเอียดมากมายปรึกษากันได้ขอความรู้กันได้ด้วยนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ